อิสราเอลกับปาเลสไตน์จนนำไปสู่การปะทะกันที่มัสยิดอัลอักซอระหว่างตำรวจของอิสราเอลกับทางด้านชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ที่นครเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดทำให้ทางตำรวจของอิสราเอลต้องไปปิดพื้นที่มัสยิดอัลอักซอเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การปะทะกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับโชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตครับค่ะส่วนล่าสุดวันนี้นะคะมีรายงานบอกว่ากองทัพของอิสราเอลค่ะได้ยิงจรวดโจมตีกลับไปที่ฉนวนกาซานะคะถือเป็นครั้งที่2แล้วในรอบสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นการตอบโต้ที่ถูกโจมตีจากฉนวนกาซานะคะด้วยจรวดก็ทำให้มีรายงานบอกว่าบ้านเรือนที่อิสราเอลเนี่ยได้รับความเสียหายไปแล้วอย่างน้อยเนี่ย1หลังด้วยกันค่ะโดยกองทัพอิสราเอลนะครับรายงานว่ามีเครื่องบินลบหลายลำได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนกลางของเขตฉนวนกาซาเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสามารถทำลายแหล่งผลิตจรวดที่อยู่บริเวณใต้ดินกับที่ศูนย์ฝึกอีก2แห่งที่เป็นของกลุ่มฮามาสเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้การยิงจรวดข้ามแดนจากเขตฉนวนกาซามาทางฝั่งอิสราเอลจนทำให้มีบ้านได้รับความเสียหายโดยเป็นครั้งที่2ที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแถวๆทางใต้ของเขตฉนวนกาซาเพื่อต้องการจะตอบโต้และป้องกันจรวดที่ยิงข้ามพรมแดนมาจากฝั่งทางด้านปาเลสไตน์นะครับส่วนกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการนะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยยิ่งปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาบ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันค่ะให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเกิดการต่อต้านแล้วก็ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจในการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นครเยรูซาเล็มมากขึ้นไปอีกก็มีรายงานนะคะบอกว่าเดือนรอมฎอนของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาของความตึงเครียดค่ะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาตลอดสถานการณ์ในปีนี้เริ่มคุกรุ่นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากที่กองกำลังอิสราเอลบุกเข้าไปในเขตเวสต์แบงก์หลายครั้งและสังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้ว29คนส่วนชาวปาเลสไตน์ค่ะทำร้ายชาวอิสราเอลหลายครั้งเหมือนกันทำให้ชาวอิสราเอลต้องเสียชีวิตไปถึง14คนค่ะขณะที่ตำรวจอิสราเอลนะครับต้องกระจายกำลังไปในพื้นที่มัสยิดอัลอักซอที่นครเยรูซาเล็มเพื่อป้องกันเหตุการณ์เผชิญหน้าในระหว่างเทศกาลวันพาสโอเวอร์ของชาวยิวซึ่งเป็นช่วงของการรำลึกเหตุการณ์ที่คนยิวได้รับอิสรภาพจากอาณาจักรอียิปต์โบราณซึ่งชาวปาเลสไตน์รายงานนะครับว่าตำรวจอิสราเอลได้ไปควบคุมการเข้าออกภายในมัสยิดอัลอักซอชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ชาวยิวเข้าไปพื้นที่ภายในได้ซึ่งต่อมาก็มีการปะทะกันระหว่างตำรวจอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์บางส่วนจนทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตาสำหรับคนที่ขว้างปาก้อนหินและประทัดใส่ตำรวจเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุรุนแรงมาแล้วที่มัสยิดอัลอักซอแห่งนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ลุกลามบานปลายมากขึ้นไปอีกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ